เริ่มเลยดีกว่าคุณแป้งก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากเซลล์คนหนึ่งค่ะที่ชื่อพี่วิทย์นะคะพี่วิทย์เขาทำงานเป็นเซลล์ต้องแบบว่าวิ่งงานไปหลายๆที่ค่ะแต่ว่างานรอบเนี้ยมันต้องไปนานหน่อยประมาณเดือนนึงโอ้โหครับใช่แล้วพี่วิทย์เนี่ยแกก็เป็นห่วงภรรยาที่ต้องอยู่คนเดียวเลยชวนภรรยาไปด้วยค่ะครับก็คือพี่อุ้มเนี่ยแหละทั้งคู่ก็เลยเดินออกเดินทางแต่เช้าเลยค่ะไปยังที่บ้านเช่าที่ได้ทำเรื่องไว้เนี่ยที่จะไปอยู่แต่บ้านเช่าหลังนี้ก็เป็นแบบบ้านปูนธรรมดาค่ะชั้นเดียวแต่ว่ามีครบทุกห้องเลยมีห้องครัวห้องน้ำห้องนอนส่วนช่วงเวลากลางคืนเนี่ยที่เนี่ยมันจะเย็นมากๆเลยค่ะแล้วก็รอบๆเนี่ยเพราะว่ารอบๆอ่ะมันเป็นป่าหมดเลยค่ะแล้วก็ไอ้ที่อยู่ห่างๆออกไปอ่ะมันก็จะเป็นภูเขาหมดเลยค่ะแล้วก็ที่เนี่ยสัญญาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะยังแบบสามารถโทรหากันได้ครับค่ะพอเช้าวันถัดมาเนี่ยพี่วิทย์เขาก็ขับรถออกไปหาลูกค้าแต่เช้าเลยค่ะก็จะเหลือแต่พี่อุ้มเนี่ยอยู่บ้านคนเดียววันแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจนมาวันที่สองพอพี่วิทย์ขับรถออกไปอ่ะสักพักพี่อุ้มเขาก็เห็นเด็กคนหนึ่งค่ะกำลังยืนมองแอบมองอยู่ที่ข้างต้นไม้แต่พอเด็กคนนั้นเห็นว่าพี่อุ้มเขามองไปอ่ะก็วิ่งหนีไปเลยค่ะจนวันถัดมาเด็กที่เห็นนี้ผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะโอเคค่ะจนวันถัดมาค่ะก็เห็นเด็กคนนี้อีกก็ตะโกนเรียกพี่อุ้มเขาก็ตะโกนเรียกแล้วแต่ว่าก็ไม่ทันค่ะวิ่งหนีไปอีกจนตอนเย็นมาก็เลยถามพี่วิทย์ว่าได้เห็นเด็กแถวนี้บ้างไหมเห็นผู้ชายเด็กผู้ชายแถวนี้บ้างไหมตอนจะออกบ้านพี่วิทย์ก็บอกว่าไม่เห็นเลยนะที่นี่มีเด็กด้วยเหรอจนใช่แบบว่าอยู่มาก็ยังไม่เคยเห็นเด็กนะจนวันถัดมาค่ะพี่อุ้มเขาก็เลยยืนรอแถวนั้นเลยก็คล่องใจแหละว่ามาแอบมองทำไมแล้วก็พอไปยืนอยู่แถวบริเวณนั้นนะก็เจอเด็กคนนั้นจริงๆค่ะเป็นเด็กผู้ชายหน้าตามอมแมมเลยยืนคุ้มหน้าอยู่ก็เลยถามว่ามาแอบมองพี่ทำไมหนูเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วหนูเชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเด็กคนนั้นก็แค่พูดว่าผมคือผมอย่างเงี้ยค่ะพูดอยู่ในลำคอเนี่ยไม่พูดอะไรเลยพอพี่อุ้มเขาเผลอเนี่ยก็วิ่งหนีไปอีกค่ะไม่ยอมพูดอะไรจนตกดึกของวันนั้นอ่ะมันก็เป็นวันที่ลมแรงมากเลยค่ะเหมือนจะมีพายุแล้วฝนมันก็เริ่มจะตกลงมาแล้วพี่วิทย์กับพี่อุ้มก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเคาะประตูค่ะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าคิดว่าเป็นเสียงที่มันแบบอะไรมากระทบกับประตูหรือเปล่าเพราะลมมันแรงสักพักเนี่ยก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอีกค่ะและก็มีเสียงเด็กพูดว่าเปิดประตูให้ผมหน่อยผมหนาวมากเลยครับพอพี่อุ้มได้ยินอ่ะก็เหมือนว่าเอ๊ะเสียงนี้มันคุ้นๆเหมือนได้ยินที่ไหนมาก่อนส่วนพี่วิทย์ก็เลยบอกว่าจะดีหรอมันอันตรายหรือเปล่าจะเปิดออกไปเลยหรอสักพักเด็กคนนั้นก็ร้องไห้เลยค่ะทำให้พี่อุ้มเนี่ยก็อยากจะรีบไปเปิดประตูค่ะแล้วก็พูดกับพี่วิทย์ว่าดูสิเด็กร้องไห้เลยนะคุณจะไม่ช่วยเด็กเลยเหรอพอพี่อุ้มกำลังจะเดินไปเปิดประตูสักพักอะโทรศัพท์พี่วิทย์ก็ดังค่ะพอดังเนี่ยพี่วิทย์ก็เลยบอกว่าพี่อุ้มรอก่อนอย่าเพิ่งเปิดประตูนะเดี๋ยวรอรับสายก่อนปรากฏว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะที่โทรมาหาพี่วิทย์ไปติดต่อเรื่องงานที่โทรมาผู้ใหญ่บ้านก็โทรมาแจ้งว่าตอนเนี้ยมีพายุแรงมากเลยนะอย่าออกไปไหนกันนะและขอย้ำว่าหากมีใครมาเรียกให้เปิดประตูเนี่ยห้ามเปิดเด็ดขาดพี่วิทย์ก็ถามว่าทำไมหรอครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ารอให้เช้าก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังค่ะก่อนจะวางอีกก็ย้ำอีกว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาดนะถ้ามีอะไรเร่งด่วนให้โทรหาผมทั้งก็วางสายไปพอวางสายจากผู้ใหญ่ไปปุ๊บพี่วิทย์ก็เลยบอกพี่อุ้มว่าอย่าเปิดประตูนะค่ะแล้วก็เสียงเด็กคนนั้นมันก็หายไปแล้วค่ะทั้งคู่ก็ไปนอนนั่นแหละแต่ว่าก็นอนไม่หลับกันถึงเช้าเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นจนเช้ามาก็รีบไปหาผู้ใหญ่เลยค่ะแต่วันนั้นน่ะพี่อุ้มก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วที่ชอบมาแอบยืนมอง
พอไปถึงบ้านผู้ใหญ่แล้วอะผู้ใหญ่ก็เล่าว่าเมื่อก่อนอะหมู่บ้านที่เนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้มากนักทำให้คนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันจนวันนึงเนี่ยมีพายุฝนตกหนักแล้วดินน่ะมันก็ถล่มลงมาพังบ้านผู้คนค่ะแต่ช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นเวลากลางคืนเป็นช่วงที่ยากมากที่จะแจ้งทุกคนอ่ะว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วคนที่อยู่ต้นหมู่บ้านนะคะเขาก็แบบรอดชีวิตไปเพราะว่าเขารู้เรื่องก่อนใครไงแต่ว่าคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านอ่ะเขาออกมาไม่ทันส่วนบ้านสุดท้ายอะค่ะที่เป็นบ้านของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับลูกชายกับลูกสาวซึ่งลูกเขาเนี่ยก็ยังเล็กกันอยู่เลยนะแต่ว่าน่าจะนอนหลับกันอยู่ค่ะคืนนั้นอะเลยทำให้ไม่รู้เรื่องข้างนอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นดินก็ถล่มลงมาทั้งบ้านแล้วค่ะแต่เด็กผู้ชายเนี่ยยังไม่ตายค่ะจากแล้วเขาดูจากที่แบบว่ามันเป็นรอยมือรอยเท้าอะที่เปื้อนโคลนมาค่ะเด็กคนนั้นนั้นน่าจะไล่เคาะประตูแต่ละบ้านอะขอความช่วยเหลือ ใช่แต่ไม่มีใครเปิดเลยเพราะว่าทุกคนอะล็อกบ้านไว้แล้วหนีไปกันหมดใช่และเด็กคนนั้นนะคะน่าจะสิ้นใจก่อนเพราะมันอยู่ตั้งท้ายหมู่บ้านอะเราเป็นเด็กเล็กอะเขาน่าจะทนบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ตัวเองก็บาดเจ็บไงก็เลยน่าจะเสียชีวิตอยู่แถวนั้นนะคะตั้งแต่นั้นมาก็พอมีพายุมาทีเนี่ยใครที่เผลอเปิดประตูให้เด็กคนเนี้ยก็จะพบเป็นศพนอนแข็งตายอยู่แถวบริเวณบ้านเด็กคนนั้นใช่คนที่มาเจอคนที่เปิดประตูนะใช่ค่ะถ้าแบบว่าได้ยินเสียงเคาะแล้วเผลอไปเปิดอ่ะก็จะพบเป็นศพอยู่แถวนั้นแต่พอมาจนมาเป็นศพที่สองที่สามตายเหมือนกันหมดมันก็เริ่มแปลกแล้วค่ะครับจนแบบเขาก็ต้องสั่งห้ามให้ทุกคนอ่ะห้ามเปิดประตูในคืนที่มันมีพายุลมแรงมากๆอ่ะพี่วิทย์เขาก็เลยถามว่าแล้วทำไมผู้ใหญ่ไม่ทำพิธีให้เด็กคนนั้นล่ะครับผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าจะไปทำได้ไงล่ะคุณตอนนี้ยังหาศพเด็กคนนั้นไม่เจอเลยนะใช่ก็คือแบบว่าแล้วพอพี่วิทย์กับพี่อุ้มอะค่ะได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็เลยแบบตัดสินใจย้ายบ้านไปเลยค่ะพี่ใช่ไปหาบ้านเช่าอยู่แถวในเมืองแทนเพราะว่าพี่วิทย์เขาก็ยังกลับไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องทำงานให้เสร็จก่อนไหนๆก็มาไกลแล้วอ่ะก็เลยก็ยอมขับรถไกลเพื่อที่จะไปทำงานจากที่เนี่ยไปหมู่บ้านที่เนี่ยให้มันเสร็จก่อนให้แอร์เรียเนี้ยให้มันครบก่อนใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็เขาก็ไม่ได้เป็นสอบถามอะไรเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อส่วนเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะพี่อังคารคลุมโปเอ็กซ์